นี้เรามาดูในข้อต่อมานะครับในข้อ20วงเล็บ1ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานะครับวงเล็บขอไข่ก็คือค่าอุปกรณ์แข่งขันหรือค่าเช่าอุปกรณ์แข่งขันตรงนี้นะครับก็ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นความเหมาะสมและประหยัดวงเล็บขอควายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนามเฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬาก็ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับวงเล็บงองูค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาเฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬาก็ให้เบิกได้เบิกได้ไม่เกิน400บาทต่อคนต่อวันนะครับแตกต่างกันนะครับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนามเนี่ยไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแต่ถ้าเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดการแข่งขันไม่เกิน400บาทต่อคนต่อวันนะครับ